ือเป็นสถิติที่ตกต่ำกว่า4ครั้งที่ผ่านมาในการพบกับทีมชาติมาเลเซียเนาะสำหรับการแข่งขันบานเต้ซูซูกิครับ2020ในนับวันที่9ธันวาคม2021ระหว่างทีมชาติลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียซึ่งสถิติการพบกันที่ผ่านมา4ครั้งก็คือในปี2008ลาวเสียให้มาเลเซีย 0-3 2010ลาวเสียให้กับมาเลเซีย 1-5 2012ลาวเสียให้กับมาเลเซีย 1-4 และ2018ลาวเสียให้กับมาเลเซีย 1-3แต่ล่าสุดในการแข่งขันบานเต้ซูซูกิครับ2020ประจำวันที่9ธันวาคม2021ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติมาเลเซียไปขาดลอย0ประตูต่อ4ซึ่งเป็นสถิติที่ตกต่ำที่สุดก็ว่าได้เนาะเนื่องจากว่าครั้งนี้ทีมชาติลาวบ่สามารถยิงประตูทีมชาติมาเลเซียได้เลยรวมถึงต้องเสียให้คู่แข่งถึง4ประตูแต่ในทีมชาติลาวลงแข่งขัน2นัดบ่สามารถยิงได้จากประตูก็คือนัดที่เสียให้กับทีมชาติเวียดนามและนัดที่2เสียให้กับทีมชาติมาเลเซียตกไปอยู่อันดับที่สุดท้ายของกลุ่ม B ส่วนมาเลเซียเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนขึ้นเป็นทีมอันดับ1ของกลุ่ม B สำหรับนัดนี้ทีมชาติมาเลเซียได้ประตูจากซาฟาวี3ประตูในนาทีที่7 34และ82ส่วนอีก1ประตูได้จากซาลุนซัสนาทีที่78อย่างไรก็ตามสำหรับทีมชาติลาวยังเหลือการแข่งอีก2นัดให้แก่ตัวในการแข่งบานเต้ AFF Suzuki ครับ2020คือนัดต่อไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่12ธันวาคม2021เวลา 14:30 นาทีส่วนนัดสุดท้ายของกลุ่ม B พบกับทีมชาติกัมพูชาในวันที่15ธันวาคม2021เวลา 16:30 นาที